วัสดีครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับวันนี้ฮะเราจะมาคุยเรื่องการศึกษาการศึกษาเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับการเรียนรู้เนี่ยการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นการศึกษาที่เน้นในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อชีวิตแล้วก็สังคมในแต่ละท้องถิ่นรูปแบบการศึกษารูปแบบการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร2ท่านนะครับท่านแรกเนี่ยฮะอาจารย์สหัสอมรรัตนารัตนานนท์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดสระบุรีนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านที่2นะครับอาจารย์ทิสาปาโมทบุญส่งประสิทธิ์นะครับหรืออาจารย์ยักษ์นะครับเป็นอาจารย์ประจำศูนย์การศึกการเรียนรู้สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดสระบุรีสวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ยักษ์นะครับขออนุญาตชื่อคำว่ามหาลัยชีวิตเนี่ยแล้วเป็นการเรียนรู้เพื่อปวงชนนะฮะไม่ทราบว่าอยากจะให้อาจารย์สหัสขยายความและขยายกรอบนิดนึงว่าแล้วรู้สึกว่ารูปแบบเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นการเรียนรู้เนี่ยเพื่อเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยเพื่อชีวิตแล้วก็สังคมเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยในแต่ละท้องถิ่นที่มันมีความแตกต่างและหลากหลายด้วยรูปแบบมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับขออนุญาตถามอาจารย์สหัสก่อนนะครับขอบคุณครับดร.เด่นชัยครับก่อนอื่นก็โยงความเป็นมาของการจัดการศึกษาในประเทศไทยของเราเนี่ยสังคมประเทศไทยของเราเนี่ย เราพูดถึงว่าปัญหาการจัดการศึกษาที่ทำให้ไม่สำฤทธิผลเกิดภาพที่การพัฒนาอย่างชัดเจนในท้องถิ่นชนบทหรือในเมืองก็ตามนะครับว่าการจัดการศึกษานั้นเกิดการละถิ่นฐานนะคือการทิ้งถิ่นเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็คือว่าสถาบันการเรียนมันต้องมีการย้ายมาเพื่อมาเรียนในกรุงหรือว่าอันนี้จะเป็นปรัชญาการศึกษาอันหนึ่งที่ว่าทำไมผู้คนได้ไปเรียนแล้วไม่อยากอยู่ที่ในท้องถิ่นของตนเองเพื่อการพัฒนานะครับสถาบันที่เราจะตั้งในระดับมหาวิทยาลัยเป็นการอุดมศึกษานะครับเดี๋ยวอันนี้คือเป็นถือว่าเป็นสถาบันถือว่าได้รับการรับรองได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนก็หมายถึงว่าการที่คนที่เข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาเนี่ยก็คือจบแล้วเนี่ยได้วุฒิการศึกษาด้วยใช่ครับเป็นมีที่บอกมีวุฒิเนี่ยเป็นวุฒิปริญญาตรีปริญญาตรีและขณะนี้เปิดสอนอยู่ปริญญาตรีและปริญญาโทครับหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ครับสาขาวิชาเนี่ยมีอยู่3สาขาวิชาครับครับสาขาแรกที่ทั่วประเทศเนี่ย32จังหวัดเนี่ยเปิดอยู่ก็มีจำนวนมากนะครับในปีนึงเรียกว่าสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นครับอีก2สาขาก็คือสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนครับและสาขาที่3ก็คือสาขาการจัดการเกษตรยั่งยืนครับครับสาเหตุจาก ที่คุยกับท่านอาจารย์สหัสเนี่ยก็คือการที่มาที่ไปเนี่ยของมหาลัยก็คือเนื่องจากเราเห็นว่าการศึกษาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือทำให้คนที่อยู่ท้องถิ่นเนี่ยต้องมีการย้ายมาเรียนเนี่ยในแหล่งในพูดถึงก็คือในเมืองทำให้ทิ้งเนี่ยทิ้งในชนบทไปทั้งที่ในชนบทเราเนี่ยหรือในสังคมเราเนี่ยก็มีแหล่งเรียนรู้มีความรู้อยู่ครับใช่ไหมมีแหล่งเรียนรู้มากมายมีองค์ความรู้มากมายไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในสถาบันที่เป็นตึกใหญ่ๆนะอันนี้ในความหมายก็คือว่าองค์ความรู้นั้นเกิดแก่ทุกหนทุกแห่งอยู่ในตัวตนของคนในชุมชนที่เป็นปราชญ์หรือว่าเป็นผู้รู้หรือตามสถาบันต่างๆในท้องถิ่นเช่นในวัดในสถานศึกษาในบริบทในชุมชนในโรงงานเพราะฉะนั้นทำไมการจัดการศึกษาที่ผ่านมาคนจึงทิ้งถิ่นและไม่ยอมเข้ามาร่วมกันพัฒนาแล้วเหมือนจะทิ้งในเรื่องวัฒนธรรมที่ดีงามนี่คือนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีงามในของไทยความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเดี๋ยวผมว่าก่อนที่เราจะมาคุยเนี่ยเรื่องกระบวนการจัดการการศึกษาแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนอะไรเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีวิดีโ
VDR เนี่ยฮะที่แน่นที่บอกที่มาที่ไปของมหาลัยด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตเดี๋ยวเราชมอาจจะช่วยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราพูดคุยยังไงเดี๋ยวเราดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็จะมาพูดคุยกันว่ารูปแบบเนี่ยของมหาลัยเนี่ยเป็นแบบไหนที่เรียกว่ามหาลัยชีวิตนะครับมหาลัยเนี่ยที่เน้นในเรื่องการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมนะครับที่มันมีความแตกต่างเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราเชิญชมวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยเราก็พูดคุยกันไปด้วยครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดบ้านสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนที่อำเภอบางขุนทีจังหวัดสมุทรสงครามได้พระราชทานเข็มที่ระลึกให้แก่ผู้มีอุปการคุณต่อสถาบันที่1แสดงให้เห็นว่าปรัชญาแนวคิดของการจัดการเรียนรู้มาจากชุมชนโดยการสังเคราะห์องค์ความรู้ของผู้นำชุมชนประชาบ้านและชุมชนที่ร่วมกันแก้ปัญหาของตนเองได้เป็นผลสำเร็จสามารถจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างลงตัวพัฒนาชุมชนจนเข้มแข็งถูกทางแล้วหรือเปล่าครับท่านพูดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องนำมาใช้นี่คือหลักการถามนิดนึงว่าในเรื่องกระบวนการการจัดการการศึกษาเนี่ยจะแตกต่างกับมหาลัยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยยังไงในเมื่อถ้าเกิดเราใช้คำว่ามหาลัยชีวิตนะฮะแล้วเน้นในเรื่องเกี่ยวกับเน้นที่มันแยกแตกต่างออกไปเนี่ยขออนุญาตครับกระบวนการจัดการมันเป็นแบบไหนฮะในเรื่องการศึกษาขอบคุณครับดร.ครับกระบวนการจัดการศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนหรือมหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยจะมีรูปแบบนะครับที่แตกต่างซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทางเลือกนะครับ อีกทางหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าในกระบวนการการจัดการศึกษาเนี่ยเราจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางในการศึกษาแล้วเราจะมีแหล่งเรียนรู้เนี่ยเป็นชุมชนชุมชนเนี่ยจะเป็นห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นทุนทางปัญญาทุนทางทรัพยากรหรือทุนทางรากเหง้าต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยผู้เรียนเองจะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนไปศึกษาไปค้นคว้าให้รู้ที่มาตัวตนของตนเองนะครับให้ครบกระบวนการดังนั้นเราจะเห็นว่าในการจัดกระบวนการศึกษาแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการทบทวนกระบวนทัศน์ของผู้เรียนให้เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตนเองเพื่อที่จะเรียนแล้วไม่ทิ้งถิ่นครับเพื่อที่จะเรียนแล้วเข้าใจชุมชนท้องถิ่นของตนเองแล้วอยู่กับชุมชนท้องถิ่นของตนเองมันก็ต้องมีกรอบครับว่าโอเคเนี่ยอย่างถ้าเกิดโดยทั่วไปเนี่ยเราก็อย่างขออนุญาตเทียบนะว่ากับมหาลัยทั่วไปเนี่ยบางทีก็คือแบ่งเป็นภาควิชาอะไร3หน่วยกิจแล้วก็ในเทอมนึงมีเรียน3วิชาครับอย่างลักษณะอย่างนี้เนี่ยของมหาลัยกระบวนการจัดการเนี่ยการศึกษาเนี่ยเราแบ่งแยกไงถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดอาจารย์ยักษ์พูดเนี่ยว่าเน้นในเรื่องเกี่ยวนักศึกษาเป็นหลักใช่ไหมฮะแล้วก็นักศึกษาเป็นหลักเนี่ยเราก็ต้องมีกรอบให้ว่าทางมหาลัยนี่มีวางกรอบลักษณะยังไงบ้างฮะดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวหลักสูตรเนี่ยจะมีการกำหนดให้ผู้เรียนเองเนี่ยได้เรียนวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นถ้าเริ่มต้นจากผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการศึกษาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางเป้าหมายและแผนชีวิตของผู้เรียนเองกระบวนการเรียนรู้วิชาว่าด้วยเรื่องของกระบวนทัศน์พัฒนากระบวนการว่าด้วยเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับอันนี้เป็นการปรับกระบวนทัศน์ของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงรากเหง้าตัวตนที่แท้จริงแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการจัดการตนเองในการวางแผนในการที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างครบวงจรดังนั้นครับจะเพิ่มเติม ที่อาจารย์อยากพูดหลักสูตรที่พูดเนี่ยหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยนะฮะ
120หน่วยกิตครับนะและ40วิชาเราเปิดเรียนใช้เวลาถึง3ปี3ปีจริงๆหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยก็คือ4ปีแต่ว่าเราเอาภาคฤดูร้อนหรือภาคซัมเมอร์เนี่ยมาบวกทุกปีไปนะครับก็จะเรียนครบเหมือนกับระดับของเราก็คือเราได้มาตรฐานจากได้มาตรฐานครับแล้วก็ทางสกอสำนักงานคณะกรรมการบูรณาการเนี่ยก็ตรวจสอบอยู่แล้วได้เห็นชัดในส่วนที่พูดว่าเราเรียนรู้แล้วเอาชุมชนเป็นตัวตั้งแล้วเอาตัวนักศึกษาเป็นผู้เรียนเนี่ยเป็นตัวศึกษาเรียนรู้โดยไม่ได้เน้นเนื้อหาวิชาในแต่จริงๆก็เน้นเนื้อหาวิชาอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเป็นผู้จัดกระบวนการให้เพราะว่านักศึกษาเรามาหลากหลายสาขาอาชีพเอาองค์ความรู้นั้นมารวมกันเป็นองค์ความรู้ที่ได้เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าองค์ความรู้มือหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเรียนรู้ร่วมกันครับเพราะนั้นเขาจะทำอย่างไรเมื่อเรียนรู้ได้องค์ความรู้มือหนึ่งก็เอาไปปรับปรุงไปวิเคราะห์ในชุมชนได้นะฮะเพราะนั้นพื้นฐานที่เขาจะได้ก็คือว่าเขาได้เห็นเขาได้รู้แล้วก็มีข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ร่วมกันในรูปนี้ยังไงครับอาจารย์ครับเอาตรงนี้ก็คือหนึ่งเป็นภาพที่ผู้ให้การสนับสนุนเป็นภาคีเครือข่ายในส่วนหนึ่งเข้ามาเรียนมาเยี่ยมเยียนเราด้วยแล้วก็แสดงว่าเรามีเครือข่ายครับเดี๋ยวจะพูดถึงว่าการจัดการทางสังคมยังไงเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงวัดมงคลชัยพัฒนาที่เป็นที่ตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแห่งแรกของประเทศไทยนะครับศูนย์เรียนรู้นี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เราเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้มีโอกาสได้ไปเชื่อมโยงกับทางศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับของวัดมงคลชัยพัฒนานะอันนี้ก็เป็นต้นทุนที่มีความสำคัญที่เป็นรูปแบบของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเองได้มีโอกาสจะเรียกว่าศูนย์ตรงนี้คือศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ครับยังไงอาจารย์ครับก็ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งอยู่วัดมงคลชัยพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ไปค้นพบก็ได้นะไปท่านเข้าไปก็บอกว่าได้ซื้อที่ส่วนนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อจะจัดโมเดลตัวอย่างก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับภาพเหล่านี้เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งในเบื้องต้นที่กระผมได้เรียนดร.เด่นชัยว่าไม่ได้มุ่งเน้นการเรียนเพียงแต่ในห้องเรียนอย่างเดียวเท่านั้นห้องเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อนักศึกษาเนี่ยอยู่ทุกหนทุกแห่งอยู่ในชุมชนนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเรียนนี่กำลังพรีเซนต์ในเรื่องเกี่ยววิชาเรียนในชุมชนครับอยู่ในชุมชนเรียนในชุมชนเป็นยังไงฮะอาจารย์ยักษ์ครับเป็นการเข้าไปวิเคราะห์ไปเรียนรู้กับชุมชนในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่ชุมชนมีไปดูเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิชุมชนเรื่องของเครือข่ายประชาสังคมเรื่องของกระบวนการองค์กรชุมชนต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนเรียนรู้เพื่อที่จะเอามาบูรณาการกันแล้วก็เอาเข้าสู่ระบบการจัดทำที่เราเรียกว่าแผนแม่บทชุมชนโอ้เหมือนกับเป็นข้อตกลงร่วมกันครับครับใช่ไหมฮะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นการทำกิจกรรมร่วมกันการออกความคิดการร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันครับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการคิดในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ในการกำหนดแผนของตนเองเพื่อให้แผนแม่บทชุมชนเนี่ยมีทุกเรื่องแล้วก็ชุมชนเป็นคนที่จะเอาแผนแม่บทชุมชนไปสู่การปฏิบัติด้วยตัวของชุมชนเองกระบวนการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยผู้เรียนเองนะครับก็มีบทบาทเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกระบวนการนี่ฮะจะว่าจะถามว่าเมื่อเราจัดอย่างเนี้ยผู้เรียนได้อะไรครับถ้าเกิดในความคาดหวังผมถามในเรื่องสิ่งหนึ่งเนี่ยถามท่านอาจารย์ทั้งสองท่านที่สอนอาจารย์เราก็เมื่อเราตั้งกรอบกระบวนการการจัดการเรื่องการศึกษาเราก็ต้องคาดหวังมีแนวว่าโอเคเนี่ยเมื่อนักศึกษามาเรียนแล้วเนี่ยตรงเนี้ยนักศึกษาในผู้เรียนเนี่ยจะต้องได้อะไรแล้วอาจจะขออนุญาตแอบถามว่าได้เจอเนี่ยแล้วนักศึกษาเนี่ยได้ในสิ่งตรงนั้นไหมครับผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ในฐานะท่านผู้อำนวยการเดี๋ยวชายพูดใน3ปีเนี่ยเราขอแบ่งเป็น3ช่วงเลยครับนักศึกษามาปีแรกเนี่ยเราจะต้องมาปรับกระบวนทัศน์
และการคิดให้รู้จักตนเองก่อนนะครับว่าแนวทางเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างไรนั่นก็คือการวางแผนและเป้าหมายชีวิตพอในช่วงของปีหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มเรียนรู้แล้วเนี่ยเขาจะต้องกำหนดเป้าหมายว่าพื้นที่ในชุมชนไหนที่เราจะไปศึกษาต่อในระหว่าง3ปีนี้เลยนะเราจะไปเกี่ยวอยู่ตลอดวิเคราะห์ตั้งแต่ชุมชนอย่างแรกเนี่ยผมขออนุญาตก่อนถามว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะเป็นนักศึกษาในชุมชนเป็นหลักหรือเปล่าฮะหรือนอกชุมชนด้วยทุกสาขาอาชีพจะอยู่นอกชุมชนก็ได้ครับต่างอำเภอต่างเสร็จแล้วเราก็คือปีแรกก็คือให้มาปรับกระบวนทัศน์วางแผนเพื่อเราตอนนั้นครับก็มองกระบวนทัศน์ของตนเองแล้ววางเป้าหมายเพื่อแผนชีวิตของเขาให้ชัดเจนแล้วก็เริ่มมองชุมชนในปีที่2เนี่ยเราจะเริ่มไปวิเคราะห์ชุมชนว่าชุมชนมีปัญหามีจุดเด่นอย่างไรบ้างในเรื่องของรากเหง้าของภูมิปัญญาในชุมชนเหล่านั้นมีอะไรเป็นทุนทางสังคมทุนทรัพยากรมีอย่างไรก็เอากลับมาวิเคราะห์แล้วลงไปจัดกระทําร่วมกันกับชุมชนกับผู้นำชุมชนทั้งในกลุ่มต่างๆตรงนี้เขาเริ่มจะเรียนรู้เรื่องแผนการดำเนินชีวิตและจัดการตนเองได้แล้วก็เริ่มไปผูกโยงสัมพันธ์กับแผนชุมชนที่เราเรียกว่าแผนประชาภิจัยนะครับผมขออนุญาตเพิ่มตรงนี้นิดนึงว่าทั้ง3ปีเนี่ยนักศึกษาที่เข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยนะครับจะต้องมีการจัดทำโครงงานอาชีพโครงงานชีวิตของตนเองดังนั้นการเตรียมโครงงานอาชีพหรือโครงงานชีวิตของตนเองเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่วิเคราะห์ตั้งแต่ปีแรกเลยปีแรกเนี่ยจะต้องได้เรียนรู้เรื่องของวิชาว่าด้วยเรื่องของสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเนี่ยก็จะเป็นการแนะแนวให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงวิธีการที่จะออกแบบชีวิตของตนเองตั้งแต่เข้ามาเรียนในสถาบันคือเรียนไปปฏิบัติไปชีวิตเปลี่ยนแปลงไปนะครับในแต่ละปีในแต่ละช่วงจนไปถึงปีสุดท้ายเราจะได้โครงงานชีวิตของนักศึกษา1เล่มซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าเมื่อเรียนแล้ว3ปีนักศึกษาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพของนักศึกษาที่ตั้งแต่ก่อนเข้ามาอยู่เข้ามาเรียนรู้ในสถาบันเนี่ยนะครับว่าเมื่อนักศึกษาเรียนแล้วเนี่ยพัฒนาการของนักศึกษาเนี่ยในแต่ละช่วงนี่ทำยังไงเช่นอย่างของที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนักศึกษาท่านหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านหมอนะฮะเขาทำอาชีพเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาก็ทำอาชีพเสริมก็คือเรื่องของการเพาะเห็ดนะครับเพาะเห็ดขายดังนั้นเมื่อเขาทำเพาะเห็ดขายเนี่ยโครงงานที่เขาต้องทำก็คือเรื่องของการที่จะทำโครงงานอาชีพในการที่จะเพาะเห็ดสร้างรายได้เพิ่มให้กับเขานะครับพอเขาทำเพาะเห็ดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับเขาเนี่ยเขาก็ต้องมาดูว่าในการเพาะเห็ดหรือว่าการจัดการของเขาเนี่ยนะครับเขามีต้นทุนในการจัดการยังไงนะฮะเขามีวิธีการที่จะจัดเก็บกระบวนการและขั้นตอนของเขายังไงเช่น 1. การทำบัญชีครัวเรือนที่จะต้องดูรายรับรายจ่ายนะครับของเขาในแต่ละช่วงนะฮะที่เขาได้ดำเนินการทำโครงงานนะในการควบคุมเช่นเรื่องของการวางแผนเวลาของเขาในการที่จะต้องเตรียมในการจัดการตนเองว่าเวลาช่วงนี้เขาจะต้องทำอะไรบ้างดำเนินการอะไรบ้างอันที่3เรื่องของแผนสุขภาพซึ่งเขาก็ต้องทำว่าเพราะผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยนะฮะค่อนข้างจะรูปร่างอ้วนท้วนอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องวางแผนชีวิตของเขาว่าการวางแผนสุขภาพเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญนะว่าถ้าสุขภาพดีนะการที่เราจะทำให้ชีวิตของเราดำเนินแล้วก็ให้มันสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพมีความสุขได้เนี่ยเขาต้องดูแลสุขภาพของเขาด้วยดังนั้นแผนทั้งแผนชีวิตที่เขาจะต้องจัดการเนี่ยแผนสุขภาพแผนเวลาแผนงบประมาณนะครับแล้วก็แผนอาชีพของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนมีการดำเนินการในการจัดการอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นดังนั้นทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโครงงานในการจัดการชีวิตของนักศึกษาทั้ง3ปีพอเสร็จ3ปีเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่านักศึกษาท่านนี้เนี่ยทำธุรกิจเห็ดนะครับส่งไปที่ขายที่ตลาดไทยนะฮะจากที่เริ่มไม่มีผลผลิตหรือมีผลผลิตที่น้อยปัจจุบันเขาขยายตลาดครอบคลุมไปในตลาดไทยเนี่ยทั้ง
ส่งออกไปทั่วทุกภูมิภาคนั่นก็คือเป็นผลพลอยได้ครูครับผลผลิตจากกระบวนการเรียนรู้ครับผมอาจารย์ครับผมอยากสรุปว่าผู้ใหญ่คนนี้ก็คือนิภารัตน์จันวงศ์เนี่ยเมื่อเขามาเริ่มมาเรียนรู้ในกระบวนการแล้วเนี่ยเขาเริ่มมองเห็นทิศทางว่าเขาจะเป็นผู้นําในชุมชนที่ดีได้อย่างไรนะครับนี่คือการศึกษามันทําให้เขากลายเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็เป็นผู้นําในด้านเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเขาได้นั่นก็คือความยั่งยืนก็มีกับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3ปีของการจัดการหลักสูตรเนี่ยเราถือว่านักศึกษาลักษณะเนี้ยเช่นเนี้ยสามารถได้ปรับปรุงตนเองแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาชุมชนต่อได้นะครับเป็นคนที่มีคุณภาพทางสังคมอันนี้คือกรอบของอุดมศึกษาก็คือ3ปีแล้วที่อาจารย์บอกว่ามีปริญญาโทเนี่ยคือปริญญาโทนี่มันต่อยอดยังไงอาจารย์จริงๆก็ต่อยอดนะครับแต่ว่าในศูนย์สระบุรีเนี่ยยังไม่ได้เปิดแต่ว่ามีที่อื่นเป็นการพูดถึงการบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์นะว่าแผนพัฒนาจะโดยทั่วไปปริญญาโทในเรื่องจะเน้นในเรื่องการจัดการหรือเฉพาะด้านลงไปของอาจารย์นี่ยังไงฮะอาจารย์ของเนี่ยและปริญญาโทเนี่ยก็คงปริญญาโทเนี่ยจะเป็นเรื่องของการลงรายละเอียดมากยิ่งขึ้นปริญญาตรีเนี่ยจะเน้นเรื่องของการจัดการตนเองของผู้เรียนกับชุมชนแต่ว่าในเรื่องของปริญญาโทเนี่ยจะลงลึกในรายละเอียดของชุมชนมากขึ้นนะครับในการศึกษาชุมชนในการที่จะทำแผนแม่บทชุมชนเนี่ยนำไปสู่ให้แผนแม่บทชุมชนไปสู่การปฏิบัติหรือเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเนี่ยทั้งเป็นผลทางการพัฒนาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเนี่ยปริญญาโทเนี่ยจะลงรายละเอียดแล้วลงลึกแล้วที่สำคัญที่สุดคือในการเรียนของปริญญาโทเนี่ยจะเป็นการเรียนที่ต้องใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่ครบกระบวนการทั้งหมดเดี๋ยวผมยังจะมีอะไรเนี่ยที่จะคุยและสอบถามในเรื่องเกี่ยวว่าอะไรเนี่ยคือเรียกการศึกษาเนี่ยเพื่อชีวิตและสังคมนะครับแต่ว่าคิดว่าเนี่ยอาจจะไปคุยเนี่ยในตอนหน้าในช่วงท้ายนี้เนี่ยฮะจะรบกวนอาจารย์สหัสนะครับได้กล่าวทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันในตอนที่2ในสัปดาห์หน้านะครับขออนุญาตอาจารย์สหัสครับก็ในฐานะที่มาร่วมจัดการศึกษาเพื่อเกิดเป็นการเรียนรู้ในมิติใหม่เนี่ยเราคิดว่าการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้คนทุกชนอาชีพเหมือนกับโลโก้ที่พูดถึงมีภาพของผู้คนขาวดำเหลืองแดงเนี่ยก็คือได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งนี่คือเป้าหมายหรือหลักการของสถาบันการเรียนรู้เพื่อประชาชนที่บอกว่าชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งนี่คือปลายทางที่เราอยากได้เพราะนั้นศูนย์สระบุรีก็เป็นศูนย์หนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้คนที่จะเข้ามาศึกษาได้เรียนรู้เพราะเป็นการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีพเหมือนกันครับขอบคุณมากครับครับก็วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราพบกันสัปดาห์หน้ามาพูดคุยวันนี้ขออนุญาตขอบคุณท่านอาจารย์สหัสอมรรัตนานนท์นะครับแล้วก็อาจารย์ทิสาปาโมทบุญส่งประสิทธิ์นะครับขออนุญาตครับแล้วพบกันอีกทีเนี่ยในสัปดาห์หน้ามาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวอะไรเนี่ยคือการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ